วันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วรสเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อสันในไก่ลงผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ขาวและน้ำลงผัดจนสุกนุ่มปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีดันเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ผัดจนสุกเติมคะน้าแครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วรสเค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเมนูนี้มีโซเดียมประมาณ 1,115 มิลลิกรัมในเมนูนี้เราใช้วิธีลดเค็มแบบง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนที่เราใช้ตวงปกติวิธีที่ง่ายๆนี้สามารถทำให้โซเดียมลดลงอีกเกือบ 25% เมื่อเทียบกับการตวงแบบเต็มช้อนค่ะ